ธัญญาสยามโพสภาพหวานคู่กับหนุ่มอาร์โรแฟนนุ่นจนหลายคนรอลุ้นว่าจะมีข่าวดีหรือเปล่าแฟนคลับยังแห่เข้าไปถามในไลฟ์สดอีกด้วยว่าสาวธัญญาเนี่ยท้องหรือเปล่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะเป็นอีกคู่ที่ตั้งแต่เปิดตัวคบหาดูใจกันก็มีโมเมนต์หวานออกมาให้ได้ติดตามกันอยู่ตลอดสำหรับนักร้องสาวลูกทุ่งเสียงดีอย่างธัญญาอาสยามกับแฟนหนุ่มชาวเราอย่างอาร์โรซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่เนี่ยก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะพร้อมสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันแถมฝ่ายหญิงเนี่ยก็มีเปยๆว่าพร้อมแต่งขณะที่แฟนๆเนี่ยก็รอรุ้นและก็ตามเชียร์ว่าหวังว่าจะมีข่าวดีในเร็ววันแต่ล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้เองวันที่24มกราคมที่ผ่านมาทางด้านสาวธัญญาอาสยามออกมาเผยภาพหวานถ่ายคู่กับอาร์โรซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็จัดเต็มแบบประมูลกันสุดๆฝ่ายชายใส่สูทสีอ่อนฝ่ายหญิงมาเดสสีขาวฟูฟ่องเหมือนชุดเจ้าสาวทำมือเป็นรูปหัวใจมองตากันหวานดูคล้ายกับพรีเวดดิ้งงานนี้นอกจากแฟนๆจะเข้ามาชมความหวานและความน่ารักของทั้งคู่แล้วยังมีคนมาเชียร์ว่าหวานขนาดนี้แต่งได้แล้วขณะเดียวกันก็มีคนสงสัยว่าลงรูปนี้หรือจะมีข่าวดีแล้วจริงหรอพี่วิดดิ้งใช่ไหมจะแต่งงานแล้วใช่หรือเปล่าและยังมีนักร้องสาวอย่างต้นข้าวอาสยามที่เข้ามาแซวได้ว่ารอรับช่อดอกไม้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาทางด้านสาวธัญญาอาสยามเนี่ยก็ได้ลงคลิปวิดีโอในช่อง TikTok ส่วนตัวซึ่งเป็นคลิปที่เจ้าตัวกำลังอุ้มเด็กผู้ชายตัวน้อยทางด้านแฟนหนุ่มอย่างหนุ่มอาร์โรก็รับอาสาเป็นตากล้องให้พร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าอยากมีน้องธัญญาอาสยามธัญญาอาร์โรเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเอ้าว้ายกลัวเขากลัวกล้องนะเวงทำไมถึงอุ้มเด็กเนี่ยอุ้ยทำไมถึงอุ้มไม่อยากอุ้มน้องกลัวกล้องหรือเปล่าติดเด็กเหรอเนื้อติดเด็กเหรอใช่เอาให้น้องหันมาดิทำให้น้องหันมาดิเออเอาอยู่ดีๆตัวเองไม่เคยอุ้มเด็กเลยนะรู้ไหมทำไมถึงมาอุ้มช่วงนี้ยอกไม่เป็นอ่ะซ้อมไว้เหรอลองไม่เป็นลองเอเอดิเอ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 อเราคันแค่วอย่างเดียวเลยอ่ะน้องไม่ยิ้มเลยเขาหยอกเด็กไม่เป็นฮัลโหลแนมหน้าแนมหน้าหน่อยฮัลโหลโอ้โหเอาแล้วน้องไม่ออกน้องไม่ชอบตัวเองแน่เลยน้องไม่ชอบเขาแต่ตัวเองชอบอีกข้างนี้ร้องแน่นอนถ่ายรูปไปงานนี้ก็ทำเอาทั้งแฟนคลับเนี่ยก็เชียร์กันยกใหญ่อยากให้ทั้งสองคนเนี่ยมีข่าวดีกันโดยเร็วรวมทั้งเพื่อนในวงการอย่างราร่าอาสยามและขวัญนภาเรืองศรียังเข้ามาคอมเมนต์แซวได้ว่าซ้อมไว้จนกระทั่งล่าสุดคันนั้นไลฟ์สดของทั้งคู่ก็ยังมีคนเข้าไปถามถึงประเด็นที่หลายคนเนี่ยต่างสงสัยกันว่าสาวธัญญาเนี่ยท้องหรองานนี้เนี่ยสาวธัญญาก็ได้ออกมาพูดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะเตรียมตัวกันแม่มือของพนักมุดจ้าโทษทีมากขายของชี้ขายของทุกคนชี้ขายของไม่หัวเราทำไมเอ้าก็เขาตลกตัวเองด้วยเขาตลกเขาด้วยไงเขาดื่มมาฮะเขาดื่มมามันก็เลยซึมๆเย่อะไรหนูยังไม่ได้พูดเลยเราจะขายของแล้วเนี่ยคือหนูอ่ะเป็นคนที่เปิดอะไรก็เปิดอยู่แล้วทุกคนแต่แค่แบบอะไรที่ยังไม่อยากพูดก็มันมีเหตุผลนะสรุปหน่อยสรุปแค่นี้แหละเออต่างสื่อป้อมอย่ามาทำนี่ให้กันมีหวังไหมคะต่ะบางคนก็พูดถูกนะบางคนก็รู้ว่าเอออะไรยังไงบางคนก็พูดถูกหกพันเลยนะรอดีใจไม่ต้องตามสืบนอนเร็วสักคืนอะไรหนูยังไม่ได้พูดอะไรเลย
นักร้องผู้มีตั้งเยอะตั้งแยะแล้วทำไมต้องเป็นหนูอ่ะงานนี้เนี่ยชาวเน็ตก็เห็นคอมเมนต์บอกว่ายินดีรอแล้วแค่ตอบแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วเอาเป็นว่าจะใช้ข่าวดีแบบที่ทุกคนรุ้นดูหรือไม่รอเธอออกมาพูดชัดๆอีกครั้งค่ะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยก็ต่างแสดงความยินดีเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่สาวธัญญาอัสยามเนี่ยได้ลงรูปคู่กับแฟนหนุ่มชาวลาวอย่างหนุ่มอาโลนั่นเองค่ะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหลายคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะหลายคนเนี่ยก็ต่างรอลุ้นว่าจะมีข่าวดีหรือเปล่าเพราะว่าภาพของทั้งคู่เนี่ยเหมือนเป็นภาพพรีเวดดิ้งเลยนั่นเองค่ะทั้งยังเข้าไปถามในไลฟ์สดอีกด้วยว่าสาวธัญญาอัสยามเนี่ยท้องก่อนแต่งหรือเปล่าจะมีน้องหรือเปล่าแต่ถึงอย่างไรสาวธัญญาเนี่ยก็ได้ออกมาตอบชัดและเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองค่ะมันมีเหตุผลของมันตอนนี้เนี่ยไม่อยากพูดอะไรมากนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าสาวธัญญาเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดชัดเจนและยังไม่ได้พูดตรงๆออกมานั่นเองค่ะแต่หลายคนเนี่ยก็รู้แล้วว่าต้องมีข่าวดีอย่างแน่นอนนั่นเองค่ะทุกคนเนี่ยก็เลยแสดงความยินดีล่วงหน้านั่นเองค่ะงานนี้เนี่ยเดี๋ยวว่าก็รอรู้ก็ติดตามกันต่อไปค่ะรอฟังจากปากสาวธัญญาอัสยามสรุปแล้วเนี่ยจะมีข่าวดีหรือเปล่าและทองหรือเปล่านั่นเองค่ะแต่ยังไงก็แฟนคลับก็ยินดีไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองค่ะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางพิมพ์ดาวเมาจะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมในรับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ